ขนขึ้นไปข้างบนเลยจ้ะไม่ต้องแล้วล่ะค่ะเริงว่าเริงได้ห้องที่ถูกใจแล้วเริงชอบห้องที่นี่ค่ะว่าไงนะก็ไหนๆพี่เลิกก็จองห้องนี้ไปแล้วเริงก็เลยคิดว่าเริงจะย้ายเข้ามาอยู่ก่อนในระหว่างที่รองานใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาอพาร์ตเมนต์นี่ค่ะเดี๋ยวนะเริงใจเย็นก่อนนะพี่ยังไม่ได้ซื้อห้องนี้แต่ถึงซื้อเนี่ยเริงก็มาอยู่ไม่ได้ทำไมคะกลัวว่าพิมจะรู้เหรอเริงไม่โง่ไปบอกพิมหรอกค่ะแค่เนี้ยพิมก็สงสัยเรื่องของเราสองคนจะแย่อยู่เมื่อเช้าเริงก็โดนไล่ออกจากบ้านเริงนะอยากจะรีบย้ายออกเพราะกลัวว่าจะหลุดปากหลุดปากเรื่องอะไรก็เรื่องของเราสองคนที่สปาถ้าพิมพ์คาดคั้นเอามากๆอะเริงก็กลัวว่าจะหลุดปากนะคะเริงได้ที่พักที่ถูกใจพี่เลิกก็จะได้ไม่ต้องอึดอัดใจที่มีเริงอยู่ในบ้านนี่คะพิมพ์ก็ไม่ต้องสงสัยเรื่องของเราสองคนเห็นไหมคะมีแต่วินโอเคเริงพี่ซื้อก็ได้ถ้าเริงได้งานเมื่อไหร่เริงต้องย้ายออกทันทีเข้าใจนะรับทราบค่ะขอบคุณนะคะพี่เลิกเลิกพ่อแกไงนี่พ่อกับณพองมากินข้าวที่บ้านแกรีบกลับมาบ้านเร็วๆนะณพองด้วยเหรอครับโอเคครับเดี๋ยวกลับไปเจอกันสวัสดีครับเรื่องเอาไว้ใช้นะเผื่อขาดหรืออะไรพี่เลิกไม่พาเริงไปซื้อของแล้วหรอคะแต่พ่อพี่โทรมาบอกว่าพ่อนะผ่องอยู่ที่บ้านรอกินข้าวด้วยกันพี่ต้องกลับเริงไม่อยู่นี่ฉลองใหญ่กันเลยนะทำไมพี่เริงไม่อยู่นี่ตักข้าวเข้าปากไม่เป็นหรือไงนี่เริงคนที่เริงพูดถึงอยู่มันพ่อพี่นะอยากใช้คำพูดแบบนี้เริงก็แค่น้อยใจก็เท่านั้นเองนี่ค่ะก็พี่เลิกเอาไปอีก 5,000 แล้วกันเผื่อไม่พอพี่ไปแล้วเดี๋ยวเลิกมานี่ก่อนครับพ่องานของมิสซิสเจนที่เชียงรายเคลียร์เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับปิดจ็อบดีมากแล้วขึ้นไปเคลียร์กับใครอันเนี้ยก็ไปคนเดียวสิครับพ่อผมจะไปกับใครได้จริงสินะเมียนหน้าถามกินข้าวดีกว่าพ่อไปกินเฮ้ยเสือเว้ยพ่อมีเรื่องอะไรจะคุยด้วยหน่อยครับแกโกหกพ่อไม่เป็นไรหรอกพ่อให้อภัยแกได้แต่ถ้าแกโกหกเมียแล้วเขามารู้เรื่องทีหลังเขาอาจจะไม่ให้อภัยแกอีกเลยก็ได้
แล้วสำหรับเรื่องที่เชียงรายพ่อรู้ว่าแกไม่ได้ไปคนเดียวคนที่จัดการเรื่องจองตัวให้กับแกเนี่ยพ่อก็รับมุกช่วยแกไปแล้วแต่แกจำไว้อย่างพ่อจะช่วยแกครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นทำอะไรลงไปจัดการเคลียร์ซะให้เรียบร้อยก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายไปกันใหญ่